คณะรัฐมนตรีขอมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี65จำนวน 1,46460 ครัวเรือนใน3กรณีวงเงิน 6,258 ล้านบาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี65พร้อมอนุมัติวงเงิน 6,258,540,000 บาทสำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,46460 ครัวเรือนโดยเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานครและ66จังหวัดช่วยเหลือใน3กรณีดังนี้1ที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท2ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 7,000 บาท3ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทหลักเกณฑ์1เป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี65-13ปค.ถึงวันที่28เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช65รวมทั้งกรณีน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้2เหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินซึ่งได้รับผลกระทบกรณีใดกรณี1เงื่อนไข1เป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยโดยมี1หนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้2ผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณภัย3ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด4สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวการจ่ายเงินช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก6จังหวัดคือมหาสารคามอุบลราชธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและยังมีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป